ีสมมติฐานที่เป็นเหตุเป็นผลพอจะยอมรับได้แล้วว่าใจคือสิ่งที่สมองปฏิบัติออกมาดังนั้นใจที่ตื่นรู้จึงหมายถึงสมองที่ตื่นรู้คือจริงๆเนี่ยนักจิตวิทยาก็จะพยายามโยงทุกอย่างจากสมองแต่นักปฏิบัติเนี่ยสมองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกายเวลาที่เรามีมโนกรรมที่มันสุจริตเนี่ยมันจะมีสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบการดำริชอบเนี่ยมันเป็นอาการของปัญญาตัวที่สองคือสมองเนี่ยฉลาดแต่อาจจะไม่ดำริชอบก็ได้แต่ถ้าจิตมันมีสัมมาทิฏฐิมันจะทำให้สมองเนี่ยก็สามารถที่จะดำริอะไรที่เป็นสัมมาไปด้วยต่อค่ะเวลาที่สมองมันถูกกลไกของจิตในฝ่ายสัมมาทิฏฐิแล้วทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบเนี่ยไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่เพลินในกามคุณเนี่ยมันจะชีวิตมันจะเบากว่าวจีกรรมมันก็ง่ายต่อการสื่อสารที่จะทำให้สิ่งที่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ทำสิ่งที่ไม่มีเรื่องจนไม่มีเรื่องได้เนี่ยมันก็ไปสู่วจีกรรมไปสู่การปฏิบัติในฝ่ายของศีลคือการประพฤติทางสังคมเช่นไม่มั่วเซ็กซ์ใช่ไหมไม่มั่วเซ็กซ์ไม่สอนทางเพศใช่ทำอาชีพมันก็จะเป็นสัมมาอาชีโวอ่ะมันไม่ทำอาชีพแบบมิจฉาอาชีโวไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดร้ายไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่สำสอนทางเพศไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาอย่างเงี้ยเห็นไหมกลไกของสังคมมันดีขึ้นเพราะโดยปัจเจกมันดีขึ้นค่ะแล้วก็เวลาที่พูดถึงสมาธิเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่รูปแบบสมาธิไม่ใช่รูปแบบแต่สมาธิมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงความเพียรความเพียรในอะไรความเพียรที่จะละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาคือเพียรที่จะละอกุศลนั่นเองความเพียรมันลึกไปกว่าเพียรที่จะทำความสำเร็จในทางโลกแต่เพียรที่จะละราคะบรรเทาปฏิฆะถอนอวิชชาเพียรที่จะไม่ทำอกุศลเมื่อใดที่มันไม่มีเขาเรียกอะไรฮะพลังที่ไปอยู่ในฝ่ายอกุศลมันก็กลายเป็นเพียรที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็เพียรที่จะรักษาใจให้ขาวรอบเนี่ยค่ะเป็นเพียรในสัมมาสมาธิเพราะมันเห็นเลยว่ากายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงมันเป็นสัมมาสติแล้วมันก็เป็นสัมมาสมาธิคือมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวแม้แต่ความตายมากระชากก็ไม่หวั่นไหวแล้วมันก็เป็นสัมมาวิมุตติคือมันเข้าถึงการหลุดพ้นทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่มันยังมีลมหายใจอยู่มันเป็นนิพพานชิมลองแล้วมันสามารถพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์ที่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยอะไรคือเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงลาภสการะหรือโลกกระทำแต่มันหมายถึงการอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเนี่ยคือนิพพานนะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกเนี่ยเราเนี่ยยังไม่มีวิทยาศาสตร์พิสูจน์ตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าคนปฏิบัติถึงตรงนี้ได้จริงไหมนี่ก็เป็นคำถามพอดีเลยว่าในฐานะที่ท่านเป็นนักปฏิบัติเนี่ยท่านอยากให้วิทยาศาสตร์พิสูจน์อะไรวิทยาอยากให้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ถึงไหนเพื่อผลประโยชน์กับมวลมนุษยชาติถ้าวิทยาศาสตร์มันสามารถพิสูจน์ได้ถึงว่านิพพานมันเป็นอย่างนี้ได้มันก็ดีสำหรับคนที่แบบไม่เคยคิดที่จะปฏิบัติเลยก็จะได้เร่งความเพียรใช่ไหมจ๊ะอย่างน้อยมันก็มีเรื่องทำให้เกิดการหยุดแล้วทบทวนใช่ไหมคุณจะแสวงหาผลประโยชน์มากแล้วคุณก็บอกว่าเงินไม่ได้เป็นเป้าหมายของการที่จะนำไปสู่นิพพานเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตแต่นิพพานเป็นคำตอบสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นคนมีเงินก็ต้องเร่งนิพพานด้วยฉะนั้นคนที่จะเร่งไปสู่นิพพานมันจะไม่แสวงหาเงินจากการยืนอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนะอ้อยมันจะไม่ค้าสิ่งที่ทำลายสติปัญญามันจะไม่แสวงหาเงินและอำนาจอยู่บนพื้นฐานความเจ็บปวดของผู้อื่น นี่แสดงว่าสังคมมันดีขึ้นเลยใช่หรือเปล่าว่าถ้าวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ว่านิพพานมันต้องเป็นอย่างนี้ถามโง่ๆนะคะเราฝึกสมาธิเพื่ออะไรสมาธิเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เรามีความสุขอันนี้พูดให้เห็นชัดเลยว่าอินเดียทำสมาธิกันมาตลอดชีวิตแต่พุทธเจ้าพูดเรื่อง enlightenment บรรลุเลยสมาธิพุทธเจ้าพูดเรื่องปัญญาศีลแล้วสมาธิ
พุทธเจ้าพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาสมาธิพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องหนทางในการที่จะเข้าถึงนิพพานพุทธเจ้าพูดเรื่องนิพพานและหนทางอันประเสริฐทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะถึงนิพพานต้องมีปัญญาศีลสมาธิมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่เจ้าพูดก่อนว่าต้องมีคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือการมีทิฏฐิชอบคือมีความเห็นชอบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดไม่มีเรื่องบังเอิญสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นสัมมาในฝ่ายของสัมมาทิฏฐิเจ้าพูดเรื่องนี้ก่อนพอปัญญาแล้วก็มีศีลศีลคืออะไรคือการไม่ใช้วาจาเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากของคนอื่นและใช้วาจานั้นยุติความรุนแรงใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยคือไม่สัมสนทางเพศไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไม่เลี้ยงชีวิตที่ผิดเนี่ยไม่แสวงหาผลประโยชน์แล้วก็จะเป็นเซตของสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแล้วถึงจะเป็นสัมมาวิมุตติสัมมามรรคเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็วิมุตติก็คือหลุดพ้นคือนิพพานเห็นขบวนการของนี้นะงั้นสมาธิเป็นแค่สิ่งเดียวถ้าอ้อยบอกว่าจิตมันสั่งสมองได้สมมติถ้าสมองมันยังขี้โกงแล้วฝึกจิตให้มีสมาธิแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิมันสั่งจิตให้กำหนดการขี้โกงให้ได้ตามเป้าหมายที่มันอยากจะโกงมันจะนิพพานนะก็ไม่นิพพานมันสมาธิมันก็เป็นสองสมาธิก็คือสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิทั้งสองสมาธิเนี่ยมันกำหนดสมองได้คนที่มันจะทำปรมาณูเพื่อที่จะฆ่าคนอื่นเนี่ยมันก็ใช้สมาธิแต่มันใช้มิจฉาสมาธิมันไม่ใช่สัมมาสมาธินั้นคนที่มีจิตที่มันแน่วแน่ที่มันมุ่งฆ่ามันต้องฆ่าให้สำเร็จมันปรารถนาให้สิ่งนั้นขอโทษนะยุติชีวิตได้อันนี้ก็เป็นมิจฉาสมาธินะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราฝึกสมาธิสมมติว่าเกิดเป็นมิจฉาสมาธิเราจะรู้ได้ยังไงเข้าถึงต้องเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิก่อนไงมันถ้าขบวนมันขึ้นได้สัมมาทิฏฐิมันทั้ง8อันเนี่ยมันเป็นสัมมาแต่ถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นทิฏฐิที่เข็นแล้วแสวงผลประโยชน์เกินความจำเป็นทั้ง8อันก็จะมิจฉาหมดใช่จ้ะก็ไอ้ผู้ที่ฉลาดทั้งหลายแต่มันขี้โกงอ่ะฉลาดรวยอยู่แค่มันเองเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวค่ะท่านตอบอันนี้ก่อนที่กินนี่ถามบอกเราถามง้อว่าเราฝึกสมาธิทำไมถ้าเราฝึกสมาธิอย่างเป็นสัมมาสมาธิมันก็จะเป็นกำลังที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงที่สุดแห่งการคนครูแต่ถ้าสมาธินั้นมันเป็นสมาธิแบบฉาบฉวยแล้วนำไปสู่ความอยุติธรรมในสังคมมันก็นำไปสู่อะไรอ่ะความล่มจมนั้นเราควรจะฝึกให้ตัวเราเองเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เรามีสัมมาสมาธิอย่ากระโจนข้ามสัมมาทิฏฐิแล้วไปแค่สมาธิเพราะสมาธิอาจจะไม่เป็นสมาถ้าเราฝึกให้มีสมาทิฏฐิมันต้องเป็นสมาสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิโดยไม่สนใจสมาทิฏฐิเลยไม่สนใจปัญญาเลยก็ยากก็ยากที่จะพ้นทุกข์นะยากที่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่ยากที่ทำยากนะ